จือเว่ยพรุ่งนี้เช้าเราจะไปแดนประหารแล้วใช่ไหมถ้างั้นคืนนี้มีความแค้นอะไรแล้วก็สะสางหน่อยเถอะนะมันไส้มานานแล้วเด็กๆใครก็ได้มาช่วยทีตายแล้วมันไส้นะไม่อาจที่สุดเลยจะปล่อยของเขาเดี๋ยวนะเด็กว่าปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยของเขาเดี๋ยวนี้นะปล่อยนะปล่อยปล่อยของเขาพี่ทำไมข้าจะไม่กล้าล่ะมันแค่มานานแล้วหัวข้ามีอยู่หัวเดียวจะมาหายกี่ครั้งก็เชิญร้องสิร้องไปได้ร้องเลยของเขาไปก่อนของเขาหยุดนะของเขาไปยังไงบ้างไปก่อนของเขาหยุดเขาเออลุกขึ้นก่อนพักก่อนลุกเพคะพักก่อนลุกเพคะโอ้ยโอ้ยไปยังไงบ้างเพคะบังอาจมันเลวพี่แน่โอ้โหจิ๋วเอ้ยจิ๋วเอ้ยพี่เราสองคนได้หน้าแล้วพรุ่งนี้จะตายวันนี้พี่ห้องเฮาคำนับให้ด้วยล่ะดีจังเลยอุ้ยเจ้าอุ้ยจะตายอยู่แล้วยังปากดีอีกเหรอฮะทำเก่งไปเถอะอย่างมากก็อยู่ได้แค่คืนนี้แหละอุ้ยหัวหลุดจากปากเมื่อไหร่ดูสิจะเอาปากที่ไหนมาพูดได้อีกเนี่ยมันไส้นะสื่ออินจือจือเว้ยเราเป็นตัวแทนฮ่องเต้กับไทเฮามาส่งพวกเจ้าแล้วจงอย่าอาฆาตอีกเลยนะพรุ่งนี้ไปดีเถอะนะสิ่งที่พวกเจ้าเป็นห่วงนะข้ารู้ที่ตัดใจไม่ขาดข้าก็รู้ข้าจะทูลเรื่องที่เกิดในคืนนี้ให้ฝ่าบาททรงทราบถ้าหากเราจะไม่ได้พบกันอีกงั้นก็เราคอยชาติหน้าเถอะนะฮองเฮาในเมื่อเสด็จมาแล้วจะทรงมีคำพูดร่ำลาตรัสกับจือเวยแล้วก็เสี่ยวอินจือหรือเปล่าฮองเฮาพวกเจ้ารีบเอาสองคนนี้ไปขังไว้แล้วปิดประตูเฝ้ายามให้แน่นนะนางมารสองคนนี้มันรู้เวทมนต์อย่าให้ใครเป็นผีเสื้อบินหนีไปล่ะไม่อย่างนั้นพวกเจ้าจะตายทั้งหมดเลยเบียร์ค่ะนี่ปล่อยเดี๋ยวจะดูสิห้องเด็กจะประหารองค์หญิงทั้งสองนั่นองค์หญิงควรจุกับองค์หญิงหมิงจูนี่นะใช่องค์หญิงทรงโฉมป่านนี้ทำไมจะฆ่าซะนะองค์หญิงสามัญชนก็อย่างนี้แหละเพราะไม่เปิดหัวก็หลุดจากบ่าแล้วแต่ปีที่แล้วองค์หญิงหัวจูยังกับพิธีบวงสรวงพร้อมห้องเต้เลยนี่นะใช่ใช่ใช่เรายังได้พบเลยทำไมปีเดียวจะประหารซะแล้วนั่นสิตอนนั้นทรงงามแค่ไหนพริบตาก็กลายเป็นนักโทษซะแล้วน่าแปลกไหมล่ะเนี่ยเย้เราจะขอร้องแทนองค์หญิงพวกนางเป็นองค์หญิงของเราข้าเป็นตัวแทนชาวบ้านขอฮ่องเต้ทรงเห็นแก่เราไว้ชีวิตองค์หญิงด้วยไว้ชีวิตองค์หญิงไว้ชีวิตองค์หญิงเถิดเดี๋ยวจะหาองค์หญิงเลยยังได้ไหมครับขบวนก็หยุดลงแล้วมีหวังนะมีหวังแน่เลยไว้ชีวิตองค์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 ทรงพระเจริญกาบามีหลายองค์การมาแล้วมีหลายองค์การมาแล้วเดี๋ยวสมมีพระบัญชาให้ประหารทั้งสองไม่มีการละเว้น